รายการแชมป์จัดไปกวิวจัดให้ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านนี้เลยค่ะบรรยากาศสุดคลาสสิกมากๆซึ่งเข้าไปนะคะเหมือนเป็นเจ้าหญิงเลยค่ะวันนี้แล้วร้านนี้นะคะที่เด็ดตรงที่ว่าสามารถเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในร้านได้อีกด้วยแบ่งโซนกันเลยค่ะอันนี้คือฝั่งสัตว์เลี้ยงและนี่คือฝั่งคนทานสามารถแยกกันได้เลยแล้วที่เด็ดของร้านนี้นะคะมีอาหารรวมสัญชาติมากค่ะทั้งอาหารไทยอาหารใต้อาหารฝรั่งรวมสัญชาติมากๆรสชาติจะเด็ดยังไงและจะอร่อยขนาดไหนตามวิวเลยค่ะนี่ค่ะหน้าร้านแล้วค่ะร้านอาหารที่เปิดโลกให้กับคนรักสัตว์บรรยากาศสุดคลาสสิกอร่อยแบบสุดพิเศษนี่ไม่ใช่สปาเกตตี้คาโบนาร่าที่เราคุ้นเคยแต่นี่คือสปาเกตตี้คาโบนาร่าอร่อยแบบ2สัญชาติโดยปกติอาหารไทยขึ้นชื่อว่าเผ็ดจัดจ้านแต่ร้านนี้สามารถผสมผสานความเป็นไทยและอาหารฝรั่งอร่อยได้อย่างลงตัวทำขนมหวานสดสดฟินเวอร์ๆอร่อยกับร้านนี้เลยค่ะหลุงแอนมอมการเดินทางร้านหลุงแอนมอมจากถนนศรีนครินทร์ขับรถวิ่งตรงมุ่งหน้ามาทางแยกอุดมสุขขับผ่านหน้าห้างพาราไดซ์พาร์คเจอแยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยศรีนครินทร์57ขับเข้าซอยตรงมาเรื่อยๆเจอแยกที่1ให้เลี้ยวซ้ายขับตรงมาอีก200เมตรสังเกตด้านขวามือร้านจะอยู่หน้าปากซอยเสรีวิลล่าซอย1ใช่เลยค่ะร้านหลุงแอนมอมตอนนี้คุณผู้ชมอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อยู่กับเชฟด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชฟแนนนั่นเองวัยรุ่นอยู่เลยค่ะเด็ดมากแล้วทำขนมเค้กอะไรเองด้วยค่ะร้านนี้ค่ะเด็ดมากรวมอาหารทุกสัญชาติว่าเลยก็ได้ทั้งมีทั้งแบบไทยฟิวชั่นอาหารภาคใต้นี่ๆ นะคะที่อยู่ด้านหน้าอาหารฝรั่งแบบโฮมเมดก็มีชื่อว่าหลุงแอนมอมเป็นชื่อเจ้าของร้านเหรอคะหรือว่าแปลว่าอะไรบางคนยังไม่เข้าใจบางคนอาจจะอ่านว่าลุงแอนมอมหรือเปล่าอ่านว่าอะไรคะจริงๆชื่อหลุงแอนมอมค่ะแปลว่าคือหลุงเนี่ยจริงๆคือชื่อลูกชายของเจ้าของร้านหลุงเป็นภาษาจีนแปลว่ามังกรแล้วก็กับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็เลยเป็นหลุงแอนมอมเจ้าของร้านเนี่ยชื่อว่าคุณนิดใช่ไหมคะก็คือง่ายว่าเขาเคยเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียมาก่อนแล้วกลับมาเปิดที่เมืองไทยเปิดที่นู่นเขาบอกขายดีมากใช่เรื่องขายดีมากก็คืออยากให้คนไทยได้ลองอะไรใหม่ๆเหมือนกันเปิดตั้งแต่กี่โมงคะคุณแนนเปิดตั้งแต่11โมงยัน4ทุ่มค่ะ11โมงถึง4ทุ่มแต่จะบอกว่าช่วงเย็นเนี่ยคนแน่นร้านมากๆถ้าเกิดไม่โทรมาเนี่ยจะบอกว่าเต็มนะคะใช่ควรจะโทรมาก็ดีก่อนดีกว่าร้านเรามีความเด็ดแล้วก็เจ๋งยังไงที่แบบต้องเชิญชวนให้คนมาอย่างแรกวิวคิดว่าน่าจะเป็นร้านที่เอาใจคนรักสัตว์เพราะว่ามีแยกโซนด้วยสำหรับแขกที่เอาสัตว์เลี้ยงมาใช่ค่ะด้านล่างใช่ไหมคะใช่อย่างเช่นคนรักสัตว์เอาสุนัขมาเอาแมวมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาเล่นได้ทานข้าวด้วยกันได้เลยด้วยกันได้เลยแต่ว่าเราจะแบ่งโซนไว้ต่างหากอ๋อคือโซนแยกไว้ให้คือไม่ได้มารวมกับคนที่มาทานปกติใช่แล้วบรรยากาศร้านนะคะพูดนิดนึงว่ามีบรรยากาศที่คลาสสิกมากๆเห็นบอกว่าเจ้าของร้านนี่ออกแบบเองทั้งหมดใช่ค่ะชอบอะแดปนู่นอะแดปนี่แล้วมีรูปตัวเองเยอะมากทั้งรูปลูกแล้วก็รูปเองเล่นบอกว่ามีดนตรีสดเล่นให้ฟังด้วยใช่ค่ะเป็นช่วงเวลากี่โมงแล้วก็วันไหนบ้างคะวันพุธจนถึงวันเสาร์ค่ะเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะจะบอกว่าร้านนี้เป็นเมนูที่แบบรวมนานาชาติมากๆประยุกต์ความเป็นไทยฝรั่งได้อย่างลงตัวถ้าเกิดมาถึงร้านแล้วเนี่ยเมนูเด็ดที่ต้องจัดไปมีอะไรบ้างคะเริ่มจากอาหารไทยก่อนเลยดีกว่าเมนูตรงนี้ไข่ผัดใบเหลียงค่ะจะทานคู่กับนี่น้ำพริกค่ะกุ้งสดจะทำให้อันนี้คือความมันใช่ไหมมันอร่อยของมันคือทานคู่กับความเผ็ดจะตัดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะตัดกันให้มันไม่เลี่ยนเป็นน้ำพริกกุ้งสดซึ่งน้ำพริกกุ้งสดก็จะใส่กระปิด้วยใช่ค่ะเป็นอาหารใต้กลมนี่คือจานแรกค่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นจานนี้เลยแกงเหลืองปลากระพงทุเรียนอ่อนนะคะทุเรียนอ่อนเข้ากันยังไงคือทุเรียนอ่อนเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าไม่บอกไม่ทานค่ะไม่กินทุเรียนแล้วเพราะบางคนเนี่ยถ้าไม่บอกคือไม่รู้เลยว่าเป็นทุเรียนเพราะว่าเวลาทานไปคือแอบชิมมาบ้างแล้วมันจะกรุบมันจะไม่รู้ไม่มีกลิ่นของมันเลยเพราะเราตัดหาทุเรียนที่แบบไม่ดิบเกินไปไม่สุกจนเกินไปคือทานแล้วแบบอ่อนๆเลยถ้าเกิดเป็นเนื้อสุกแล้วจะมีกลิ่นก็ไม่น่าเอามาทำเป็นแกงก็ไม่ได้ไม่น่าจะเข้าหัวแข็งนะใช่ค่ะโอเคเมนูต่อไปค่ะอันนี้เป็นของทานเล่นบ้างนี่เป็นอาหารไทยอันนี้เป็นลาบถุงทองค่ะลาบถุงทองกรอบนอกนุ่มในทำไมต้องมาห่อเขาเรียกว่าแป้งเกี๊ยวป่ะคะใช่ค่ะแล้วก็เอาไปทอดจานต่อไปค่ะอันนี้ก็งงมาก
คิดได้ไงอ่ะคือแบบสปาเกตตี้คาโบนาร่าผสมกับลาบเข้ากันได้ไงคะอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันค่ะก็เป็นสปาเกตตี้2สัญชาติชื่อของเขาใช่แล้วแต่วิวขอเปลี่ยนชื่อให้หน่อยได้ไหมเป็นอะไรคะสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะเพราะว่ามันมีทั้งคาโบนาร่าและลาบรวมกันวิวพี่ชันต้องให้นะตอนนี้เปลี่ยนหน่อยได้นะซึ่งเมนูจะบอกว่าอร่อยจริงๆพูดถึงจานเด็ดไปแล้วก็มีพวกนี้ไปเป็นเมนูจานหลักถ้าเป็นขนมมีอะไรบ้างคะที่แบบแนะนำอันนี้ก็เป็นเลดี้เบอร์รี่นะคะหน้าตาเป็นยังไงคะเดี๋ยวดูตัดให้คุณผู้ชมดูก่อนนี่นี่จะเป็นนิ่มๆข้างในเป็นอะไรเป็นมูสแล้วก็มีไส้อ๋อมีมูสไส้เบอร์รี่เป็นมิกซ์เบอร์รี่ผสมกันนะคะผสมกันมีราสเบอร์รี่มีสตรอเบอร์รี่อะไรอย่างนี้ค่ะคือถ้าคนชอบเปรี้ยวหน่อยอะไรเงี้ยไม่เนียนแน่นอนอันนี้เหมาะกับตัวที่สมมติว่าเราทานอันนี้มันหมักแล้วก็นี่อันนี้ตัวเปรี้ยวได้เลยเมนูต่อไปค่ะค่ะอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่นิวยอร์กชีสเค้กนะคะก็คือเป็นตัวซิกเนเจอร์สำหรับขนมค่ะและนอกจากขนมยังมีเมนูเครื่องดื่มที่แบบแนะนำด้วยค่ะเขาบอกว่าอย่างแรกคือดื่มแล้วคลายเครียดคืออันไหนคะพี่ใช่ไหมค่ะดื่มแล้วคลายเครียดเป็นยังไงบ้างคะอร่อยดีค่ะคืออะไรใส่อะไรบ้างคะเนี่ยทำไมดื่มแล้วคลายเครียดอันนี้จะมีสับปะรดแคนตาลูปค่ะแล้วก็แตงโมมะนาวน้ำมะนาวสดตัดให้ไม่เลี่ยนเกินไปเลี่ยนเกินไปเมนูต่อไปค่ะนี่ๆค่ะอันนี้ควบคุมน้ำหนักค่ะอันนี้จะมีแต่แอปเปิ้ลสาวๆควบคุมน้ำหนักแอปเปิ้ลมะนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำผึ้งเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยเล่นบอกว่าทางร้านพิเศษอีกแล้วรายการฉันจัดไปมานี่เรามีกิฟต์วอลเชอร์นะคะให้กับลูกค้าที่เป็นแฟนคลับถูกต้องรายการฉันจัดไปขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนี่คุณผู้ชมถ้าเกิดใครอยากมาทานฟรีๆนะคะมีหลายรางวัลมากๆนี่ค่ะพาร์ทแต่ว่ามีกฎกติกาที่ว่ามาตอบคำถามไม่ถูกต้องนะคะทาง Instagram ของวิวแล้วของพี่แชมป์ค่ะรับไปเลยค่ะทานฟรีๆค่ะ500บาทซึ่งหลายรางวัลมากๆค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้เชฟเนี่ยฝากคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าทำไมต้องมาโดนที่ร้านนี้แล้วต้องจัดไปที่เด็ดคืออะไรก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะลองมาชิมร้านของเราดูค่ะแล้วเราไม่เหมือนร้านอื่นแน่นอนค่ะรสชาติอร่อยแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาจะติดใจกับรสชาติอาหารต้องกลับมาทานอีกรอบนึงอีกแน่นอนเพราะว่าทุกเมนูเนี่ยคิดเองทำเองครีเอทเองทั้งหมดวัตถุดิบเลือกเองด้วยใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะลองมาชิมกันดูและตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวชิมก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย